วันแห่งหายนะคือวันที่11เดือน11ท่านเชื่อเรื่องวันชำระโลกหรือไม่ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่นอกระบบเอกภพพร้อมด้วยดวงจิตจักรวาลจำนวนหนึ่งจะร่วมมือส่งคลื่นพลังความรักความถี่สูงพร้อมไอเย็นมายังดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะเพื่อสร้างปฏิกิริยาให้เกิดการระเบิดขึ้นบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดความคลื่นความถี่วิทยุและพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เข้มข้นสูงสุดในรอบ 12,000 ปีแผ่กระจายออกมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์เป็นพายุสุริยะมุ่งสู่ดวงจันทร์และโลกด้วยอัตราความเร็ว1ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคลื่นวิทยุความถี่สูงซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเช่นกันและจะเป็นผู้นำทางให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้มข้นถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ทันทีที่ดวงจันทร์ได้รับคลื่นพลังงานที่เข้มข้นซึ่งแผ่ผ่านมาจากดวงอาทิตย์พลังงานภายในระบบของดวงจันทร์จะถูกอัดกระแทกอย่างรุนแรงก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เข้มข้นยิ่งกว่าที่ถูกส่งมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์มันจะดันทะลุจากด้านหนึ่งของดวงที่รับขึ้นพายุสุริยะพุ่งผ่านมาอย่างดาวโลกอีกทอดหนึ่งระหว่างเกิดกระบวนการนี้สามารถจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนทางกายภาพของดวงจันทร์ได้ไม่น้อยพายุแม่เหล็กทั้งที่เดินทางมาจากดวงอาทิตย์โดยตรงและจากการเสริมพลังของดวงจันทร์บริวารของโลกมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติส่วนใหญ่จึงสามารถฝ่าแนวเมกติโนสฟีสหรือสนามแม่เหล็กโลกซึ่งห่อหุ้มบรรยากาศโลกเข้ามาได้เมื่อพายุจากฟ้าพุ่งผ่านเข้ามาสู่บรรยากาศโลกได้มันจะพุ่งตัวเข้าอัดกระแทกกับพื้นของโลกในทันทีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางเทคนิคต่อดาวเคราะห์โลกจากนอกระบบโลกจะก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กในรุนแรงท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนพายุฝนฟ้าคะนองบดบังแสงอาทิตย์อยู่ยาวนานคลื่นทะเลจะปั่นป่วนภาวะน้ำท่วมใหญ่จะเกิดขึ้นไปทั่วขณะที่สายฟ้าผ่าจะอัดกระแทกมายังพื้นโลกนับครั้งไม่ถ้วนทุกสิ่งที่ถูกอัดกระแทกมันจะพังทลายลงมากองกับพื้นดินชั่วพริบตาเดียวไม่ละเว้นแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตที่จะต้องล้มลงกับกองเท่าทานของซากปรักหักพังเหล่านั้นผู้ที่เคยสบถสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายแต่และสัจจะพึงระวังตนให้ดีนอกจากนั้นผลการกระทบทางเทคนิคจากนอกระบบโลกยังจะก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กในอากาศกลายเป็นพายุหมุนทอร์นาโดรูปกลวยยักษ์พุ่งเข้ากระแทกพื้นโลกอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันมันจะกวาดชำระทุกสิ่งในเส้นทางการเคลื่อนตัวของมันให้กลายเป็นพื้นที่ราบตามอำนาจความรุนแรงของมันดังที่มนุษย์รู้กันอยู่ภายในชั่วพริบตาเดียวเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะและถี่ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีใครคาดเดาได้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรผู้ไม่ประมาทและมีสติเท่านั้นจึงจะมีชีวิตรอดได้ในท่ามกลางความเลวร้ายที่กล่าวมาแล้วมนุษย์โลกไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทำทางเทคนิคของจักรวาลอันเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่กล่าวนี้ไปได้ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์
เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของนักรบแห่งแสงสว่างผู้ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงามตามคำสอนของพระศาสดาแท้จริงเท่านั้นจะเป็นดินแดนปลอดภัยบนโลกใบนี้หลังจากที่โลกเกิดภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องจนถึงการชำระโลกครั้งสุดท้ายเพื่อแผ่นดินเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้จะเป็นอาณาจักรแห่งหายนะหายภัยที่มนุษย์โลกคาดไม่ถึงในวันเวลาที่11นั้นวันเวลาดังกล่าวการกระทําทางเทคนิคจากนอกระบบโลกการกระทําทางเทคนิคจากในระบบโลกเองมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กความถี่สูงที่เป็นพลังเย็นในระดับ7จะถูกส่งผ่านเข้ามาพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายมันจะก่อให้เกิดความเย็นจัดอย่างรุนแรงครอบคลุมไปทั่วเป้าหมายนั้นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ปั่นป่วนแนวแกนแม่เหล็กโลกในใจกลางโลกจะเกิดการบิดตัวอย่างรุนแรงขึ้นพร้อมกันเพราะมันถูกกระตุ้นให้เกิดการระเบิดขึ้นบริเวณของไหลที่อยู่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของแนวแกนไปสู่ตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะทำให้แผ่นดินใหญ่ของทวีปซึ่งมีมหาสมุทรขั้นกลางเกิดการบิดตัวอย่างรุนแรงตามไปด้วยขนาดที่โลกจะปลดปล่อยคลื่นพายุแม่เหล็กออกมาอย่างรุนแรงอันเกิดจากการระเบิดภายในนั้นโดยมันจะรวมตัวกันเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เข้มข้นดันทะลุผ่านชั้นเปลือกโลกแต่ละชั้นขึ้นมาอย่างพื้นผิวดินทำให้แต่ละชั้นของเปลือกโลกซึ่งกำลังบิดตัวอยู่จะถูกคลื่นพลังงานอันมหาศาลกระแทกอัดให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงยิ่งกว่าแผ่นดินไหวครั้งใดๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากในใจกลางโลกออกมาสู่พื้นผิวด้านบนโดยใช้ระยะเวลาเพียง9นาทีเท่านั้นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะต่อเนื่องยาวนานร่วม8ชั่วโมงผลที่ปรากฏแผ่นดินบางส่วนของภาคพื้นทวีปจะแตกตัวออกจากกันตามรอยร้าวของเปลือกโลกแต่ดั้งเดิมน้ำทะเลจะถาโถมเข้ามาแทนที่บริเวณที่ราบริมฝั่งทะเลของทวีปนั้นจะจมลงใต้น้ำขณะที่บริเวณบางแห่งของเมืองใหญ่พื้นแผ่นดินจะยุบตัวจมหายลงไปเบื้องล่างพร้อมวัตถุที่ปลูกสร้างฝุ่นฟุ้งเปลวไฟหมอกควันและเสียงกัมมนาทมันจะเกิดขึ้นอื้ออึงภายในเวลาไม่นานนักความสงบเงียบจะเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากนั้น3วันเต็มทั้งหมดที่กล่าวไว้ไม่ใช่มายาไม่ใช่มายาแต่มันคือกระบวนการกระทำทางเทคนิคของจักรวาลเพื่อการชำระระบบโลกเป็นครั้งที่4นับแต่มีมนุษย์ดำรงอยู่บนโลกใบนี้สำหรับมนุษย์ที่กำลังหวั่นกลัวกับภัยสงครามโลกครั้งที่3ตามคำพยากรณ์ในยุคพลังงานเก่าจงรับรู้ไว้ด้วยว่าโรงเรียนโลกใบนี้มีได้โดดเดียวโดยปราศจากผู้ดูแลอย่างการคิดแบบจิตมนุษย์เลยจิตจักรวาลและรูปธรรมชั้นสูงในมิติคู่ขนานจะไม่มีวันปล่อยให้ผู้มีจิตวิญญาณอธรรมกระทำการเช่นนั้นได้อีกต่อไปแล้วเพราะเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกชำระในอีกไม่นานด้วยมหันตภัยธรรมชาติที่พวกเขาคาดไม่ถึงซึ่งอำนาจที่เขามีอยู่จะไม่มีวันเอาชนะพลังงานอำนาจแห่งธรรมะที่เป็นพลังงานด้านบวกได้
ัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจำเป็นจะต้องปิดมิติด้วยการชำระจิตวิญญาณของพวกเขาอีกครั้งเนื่องจากจักรวาลยังไม่รู้ว่าบทสรุปของมันคืออะไรถ้าไม่ใช่มหันตภัยของมนุษย์ทั้งโลกและจักรวาลอื่นจักรวาลจะปิดมิติอันเลวร้ายนี้ด้วยความรักแท้จริงต่อมวลมนุษยชาติภายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนวันสิ้นยุคพลังงานเก่าแน่นอนนับจากโลกเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วคำพยากรณ์ของนอสตราดามูสมันจะไม่เป็นจริงไม่แม่นยำอีกต่อไปเนื่องจากมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ทุกคนจะถูกเป็นแปลงจิตสำนึกที่แตกต่างไปจากเดิมจักรวาลยืนยันว่าสงครามอันเลวร้ายที่จะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และทำลายโลกมันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแล้วภัยธรรมชาติที่จะทำให้โลกแตกดับมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นดังคำทำนายของใครอีกต่อไปเช่นกันมนุษย์โลกพึงรู้ว่าความเป็นไปทุกอย่างในระบบโลกได้รับการควบคุมดูแลโดยรูปธรรมนับแสนตนในจักรวาลเรียบร้อยแล้ว